บุรีรัมย์ก่อนครับชื่อผู้เล่นของจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นรายชื่อของบุรีรัมย์ครับมีคุณกรุณาชิดชอบจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้จัดการทีมครับส่วนคุณชัยยาครับเป็นผู้จัดการทีมของมหาสารคามถุงเท้าขาวดังนี้หัวหน้าทีมหมายเลข8จักรกฤษปวนานดังกว่าเยอะครับบุรีรัมย์ก็เตรียมขนกองเชียร์มาเยอะแล้วครับเจอมหาสารคามครับต้องเอากองเชียร์กลบนะครับรุ่งไทยสงหมายเลข5พลวัตดีกุตุ้มร่วมแรงประสานใจกันครับในฐานะเจ้าภาพครับหมายเลข7พายุเป็นตังรำหมายเลข9สุนเชษฐ์สีเวียนยาหมายเลข10อภิษัทสร้อยกิจครับผู้เล่นของจังหวัดมหาสารคามส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ถอดแบบชุดแข่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเลยครับรีพิเศษคัพไทยเสื้อและก็กางเกงสีกรมท่าชัยคำผู้ตัดสินทีมชาติไทยโมจันผู้ตัดสินที่4วรินทร์ศักดิ์สดีผู้อำนวยการแข่งขันอาจารย์รัศมีพิมดามัยและผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์พรชัยภัทรโกมลเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับรอบที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างมหาสารคามพบกับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์จะได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับไม่รับหน้าด้วยมองครับแต่ว่าลูกนี้เป็นลูกออกเส้นหลังไปก่อนนะครับแต่ยาวไปหน่อยครับหมายเลข14คู่กองหน้าของบุรีรัมย์นี่รูปร่างดีครับรูปร่างสูงยาวทั้งคู่ครับมายาวไปนิดหนึ่งเช็ดได้ครับโอ้โหแม่เกือบทะลุครับมาครับ
ยังเป็นเกมของบุรีรัมย์ครับตอนนี้แหมช่วงต้นเกมต้นน้ำนี่คลองบอลได้เยอะกว่าตัดกลับเข้ากลางไปต้องเริ่มเกมกันใหม่เซตเกมกันใหม่ครับเอาละครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับกระชากหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดเข้ากลางออกเส้นหลังไปครับก็แฟนๆกองเชียร์ของทั้งบุรีรัมย์และก็จังหวัดมหาสารคามนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความผ่านหน้าจอทาง4221565หรือพี่น้องแฟนๆกีฬาจากทั่วประเทศนะครับก็เช่นเดียวกันครับให้กำลังใจลูกหลานของท่านได้ที่เบอร์เดียวกันครับได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นครับบุรีรัมย์แต่เสียเปรียบในเรื่องของกองเชียร์ครับพยายามจะบอกว่าเป็นลูกเตะมุมครับผู้ตัดสินไม่เห็นด้วยครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของสารคามอยู่ที่หมายเลข4ครับแต่หนึ่งนี่โอ้ให้ดีครับอ้าวได้ฟาวครับแม่ความสูงโดยเฉลี่ยนี่ก็เป็นรองด้วยนะครับมหาสารคามที่ได้เปรียบอยู่อย่างเดียวก็คือเสียงเชียร์นั่นแหละครับแล้วแหมสีกรมท่านี้เต็มพื้นไปหมดนะครับมีสีเหลืองสอดขึ้นมา 2-3 คนเสียเปรียบรูปร่างด้วยครับยกสวยมองเพื่อนนะครับให้มาครับโอ้เข้าหาบอลเร็วเลยครับกองหน้าของบุรีรัมย์บอลพลาดครับโต้กลับเร็วให้ไปทางกลับขวาครับให้แล้วคืนตัดบอลได้ครับเจ้าถิ่นเวลาผ่านไป5นาทีเสร็จๆนะครับยังไม่มีจังหวะได้ง้างยิงประตูทั้ง2ทีมครับโอ้ยหลอกสวยครับแต่ผู้เล่นของมหาสารคามนี่ก็เข้ามาบล็อกไว้แน่นขึ้นทางฝั่งซ้ายบ้างครับกระชากไปได้แล้วโอ้โหลูกนี้โดนเหลืองเป็นคนแรกครับมันจำเป็นแหละครับลูกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดหลุดไปนี่น่ากลัวครับทรงสิทธิ์ทุมโนน้อยครับหมายเลข3ได้เปิดมาที่มองเช็ดออกเส้นหลังไปนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วยังไงครับต้องเป็นลูกเตะมุมครับยังได้บุกอย่างต่อเนื่องครับบุรีรัมย์
มาหน้าประตูครับแล้วได้โคครับหมายเลข14นี่รูปร่างนี่สูงใหญ่เหลือเกินครับยังได้เตะมุมครับบุรีรัมย์ครับครั้งที่3ติดต่อกันครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของมหาสารคามเจ็บหรือเปล่าครับชนวัฒน์ชิมราชครั้งที่3ครับยิงเลยครับลูกนี้แม่ลูกมันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไปครับมีโอกาสแล้วครับทางด้านของบุรีรัมย์มหาสารคามต้องโต้กลับเร็วไม่ผ่านครับหมายเลข10ของมหาสารคามเมื่อสักครู่ก็คือทางด้านของอภิศักดิ์สร้อยจิตยังได้ครับมองหาเพื่อนเปิดเข้ากลางเอ้าโหเกือบแฉลบเข้าประตูตัวเองครับใจหายแวบเลยครับทางด้านของทรงสิทธิ ให้ดีมากครับให้ตามช่องพยายามจะพลิกไม่ได้ครับโดนแย่สกัดไว้บุรีรัมย์ได้โต้กลับยังไม่รีบครับเพราะว่าอยู่ในช่วงต้นเกมครับบุรีรัมย์มาปล่อยให้ออกครับอันนบรุ่งไทยสงจริงสวยครับถึงหมายเลข11เปิดเข้ากลางแล้วขึ้นโขกคนเดียวครับโอ้อย่างที่บอกแล้วครับว่าสูงใหญ่เหลือเกินครับเป็นหมายเลข14นะครับของบุรีรัมย์ครับโขกลูกนี้นี่โอ้โหน้ำหนักทิศทางนี้ได้เลยครับย้อยเข้าเสา2ไปธนากรนิยมวันครับของบุรีรัมย์โขกให้บุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่11เนี่ยครับโอ้สูงกว่าแล้วก็เทคตัวคือรูปร่างนี่สูงกว่ากองหลังของบุรีรัมย์ครับหมายเลข5แล้วก็เทคตัวได้สูงกว่าด้วยครับขวัญกำลังใจยังดีอยู่ครับเจ้าถิ่น
เสียงชีนี่เป็นกองเชียร์ของบุรีรัมย์นะครับเอาละครับธนากรครับมีโอกาสหลุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดนสกัดไว้ได้กรรมการมองว่าธนากรฟาวครับเป็นลูกตั้งเตะของสารคามพลวัตครับพลวัตให้มาที่ปริญญาสั้นๆครับแล้วจะกึ่งยิงกึ่งผ่านครับโอการวางเท้าเปิดนี่คงจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ครับพิพัฒน์หงโตหมายเลข13ของมหาสารคามดูที่จักรพัฒน์ครับของบุรีรัมย์ครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข8จักริดประวันนาครับของบุรีรัมย์นะครับหมายเลข6จักรพัฒน์สีขามหมายเลข1ชินวัตรขออภัยครับเป็นผู้เล่นของมหาสารคามครับหมายเลข8จักริดประวันนาหมายเลข6จักรพัฒน์สีขามหมายเลข1ชินวัตรฉิมราชหมายเลข3ทรงสิทธิ์ทุมโนน้อยหมายเลข13ครับปริญญาพวงพกาหมายเลข5พลวัตดีกุดตุ้มหมายเลข7พายุเต็งตังรำหมายเลข12ยศธรเทียงดาหมายเลข10อภิศักดิ์สร้อยจิตหมายเลข4อันนบรุ่งไทยสงและหมายเลข9ครับสิริเชษฐ์ศรีเวียงยาส่วนรายชื่อผู้เล่นของบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับยิงได้ในนาทีที่11จากธนากรหมายเลข9ครับหมายเลข14นะครับธนากรนิยมวันครับนอกจากนั้นก็ยังมีหมายเลข6ชัดชนใจรังสีไทยวกฤตเมืองแสนธรรมรัตน์สังอยู่สุขครับหมายเลข10หมายเลข2ประกาศิษฐ์ประวัติเลิศรักหมายเลข11ป้องเพชรทองเกล็ดหมายเลข13พิพัฒน์หงโตหมายเลข17เมธายอดชรูดหมายเลข18สอนชัยสุขล้อมหมายเลข3สรานนท์เนตรนัตตาหมายเลข7อมรเรศอมราเลิศศักดิ์สอนชัยสุขล้อมครับผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์ให้ไปที่สรานนท์ครับตักโด่งมาตับซ้ายครับแตะหนึ่งจังหวัดเปิดเข้ากลางครับยังพุ่งมงมาได้น่ากลัวครับทางด้านของบุรีรัมย์ครับขึ้นมาทางกลับซ้ายนี่ได้เปิดอยู่หลายครั้งครับอ้าวสกัดไม่ดียังอยู่ครับลูกนี้ลึกไปหน่อยเข้ามือของชนวัตรสิบหกนาทีผ่านไปครับบุรีรัมย์นำเจ้าถิ่นมหาสารคามอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากธนากรนิยมวันอันนบครับไปฟาวเมื่อสักครู่ธนากรให้มาที่ประกาศิษฐ์ประกาศิษฐ์มองแล้วครับมองละให้กลับไปที่ป้อมเพชรติดครับพยายามจะโต้กลับเร็วเหมือนกันครับสารคามครับโอ้ให้ลูกนี้ใช้ความเร็วครับโอ้โหแตะยาวไปหรือเปล่าครับมีตัวซ้อนครับThank you.
ตั้งรับและต้องสวนกลับให้เร็วครับมหาสารคามทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแม่นด้วยลึกไปหน่อยครับจังหวะเปิดของสารานนท์ปริญญามองเพื่อนครับปริญญาให้กลับมาที่ปริญญาอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับบอลจังหวะ2เป็นของบุรีรัมย์โอ้เพื่อนหยุดไปแล้วครับไม่เข้าใจกันครับยศธรเทียงดาน่ะหยุดไปแล้วครับเมื่อสักครู่แล้วเพื่อนเปิดบอลให้อ้าวลูกคลุกคลิกคลุกคลิกมาเข้าทางของผู้เล่นบุรีรัมย์ครับป้องเพชรนินล้มไปกลับมาที่หมายเลข7ครับพายุพายุคืนหลังครับโอ้สารานนท์นี่เปิดยาวดีครับธนากรทันด้วยอ้าวหลุดมาได้ครับธนากรโยก1จังหวะแล้วผ่านเข้ากลางแล้วก็ซัดขวาครับชนคานแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าสุดท้ายโดนใครก่อนเข้าประตูครับแหมต้องบอกโชคร้ายแหละครับเจ้าถิ่นครับแต่ว่าทะลุทะลวงดีได้ดีเหลือเกินครับธนากรนิยมวันครับโอ้โหตัวสูงใหญ่แต่คล่องมากครับหลอกมา2จังหวะผ่านเข้ากลางสกัดออกมาได้ยิงไกลชนไม่คานก็เสาแหละครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงไกลครับและชนเสาครับกระเด้งมาเจอโดนตัวผู้เล่นของมหาสารคามครับไม่ทันระวังนะครับลูกมันแรงแล้วก็เร็วมากแม่ลูกนี้ทรงสิทธิ์ครับทรงสิทธิ์ให้ไปที่พลวัตพยายามบังบอลครับกรรมการให้เป็นลูกฟาวครับทรงสิทธิ์ครับได้เปิดออกมาเปิดไม่ดีครับออกเส้นข้างไปยังตั้งเกมไม่ติดเลยนะครับมหาสารคามครับโดนไปแล้ว2ครับเวลาผ่านไป21นาทีเศษๆเท่านั้นเองธนากรอีกแล้วครับธนากรกระชากมองแล้วครับมองแล้วกระชากมาอีก1จังหวะแล้วก็เปิดมาติดตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์ออกเส้นหลังไปได้เป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์ครับโอ้นี่บุกไม่ไว้หน้าเจ้าถิ่นเลยนะครับเพชรทองเกล็ดของบุรีรัมย์ครับได้เปิดลูกเตะมุม
ูกอยู่ที่ทางด้านของทรงสิทธิ์เป็นพลวัตนะครับพลวัตกลับมาที่หมายเลข13ครับปริญญากลับไปที่ธนากรอีกแล้วครับป้องเพชรป้องเพชรได้เงยแล้วครับแล้วก็ปั่นลูกนี้ลูกมันโค้งช้าไปหน่อยครับดูจังหวะอ้อไปโดนเท้านะครับเหมือนแปรเข้าประตูตัวเองแหละครับเป็นจังหวะการทำเข้าประตูตัวเองของพลวัตผู้เล่นแมตช์ 5นะครับพลวัตดีกุดตุ้มโอ้ลูกมันจวนตัวครับโอ้ป้องเพชรหอมขจรนี่แกนี่สายไปทั่วสนามใช้ส่วนหนาบางบอลครับแล้วอูธนากรอีกแล้วครับแต่ลูกนี้ก็ผู้ชมเยอะแหละครับที่สนามแข่งขันครับเพราะว่าอยากจะดูฝีเท้าของนักเตะบุรีรัมย์ก็ส่วนใหญ่เป็นชุดอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแทบจะทั้งนั้นครับแล้วก็กองเชียร์เจ้าถิ่นจังหวัดมหาสารคามลูกมาถึงป้องเพชรเด่นเหลือเกินครับวันนี้ป้องเพชรกับธนากรพลิกไม่ได้ครับโดนแซะผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับพลวัตครับที่ทำเข้าประตูตัวเองแม่จะชิ่งให้พลวัตไม่ถึงไม่ล้ำด้วยครับต้องอาศัยลูกขยันครับทางด้านของมหาสารคามครับไปกระแทกลูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับต้องลุกขึ้นมาสู้ครับพิพัฒน์หงโตอยู่ลูกอยู่ที่พลวัตพลวัตมองเพื่อนแล้วโดนมาแซะจากด้านหลังครับเป็นลูกฟาวครับชื่อจังหวัดมหาสารคามขอเปลี่ยนเล่นหมายเลข4ทางลบรุ่งไทยส่งออกหมายเลข2กสิดิษฐ์เปลี่ยนเร็วเลยนะครับอันนบรุ่งไทยส่งออกแล้วก็เป็นกสิดิษฐ์เขมโรครับเข้าเล่นแทนเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหลังครับหมายเลข2ที่ลงไปแทนก็คือกสิดิษฐ์เขมโรได้ทุ่มแล้วทำเล่นไม่ได้เปรียบครับมหาสารคามธนากรเกี่ยวได้อีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ลูกนี้เสียหลักครับยังมีตัวเติมครับยังมีตัวเติมแล้วหลุดขึ้นไปทางกลับขวาอ้าวต้องพลิกกลับมาเล่นโดนแซะบอลได้พยายามจะโต้กลับเร็วครับขวาว่างครับแต่ยาวไปหน่อยธนากรขยันเหลือเกินครับเมื่อสักครู่นี้ยังนอนเจ็บอยู่เลยครับลุกขึ้นมาเล่นได้เล่นต่ออยู่ที่ธนากรธนากรคืนกลับไปครับที่พิพัฒน์ไปที่กัปตันทีมครับหมายเลข3ก็คือสรานนท์เนตรนัตตากลับมาที่ชัดชนอีกครั้งหนึ่งชัดชนไปที่สรานนท์ครับสรานนท์กลับมาที่สรานนท์ครับพยายามจะเปิดมาให้กับป้องเพชรแล้วก็ธนากรครับโอ้
ูกสลาโนน่าเสียบอลแล้วครับสลาโนนแย่งบอลได้คืนหลังครับจังหวะพลิกไม่ได้คืนหลังลูกอยู่ที่พายุโดนกระแทกตรงนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้ตัดสินพยายามจะเกี่ยวบอลลงมาเล่นครับแต่เป็นจังหวะนี้ของบุรีรัมย์เอาไม่อยู่จริงๆครับธนากรล็อกเข้ามาซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหโอ้ต้องชมแล้วครับศีรษะก็ดีครับโขกประตูแรกขึ้นนำไปก่อนแล้วก็ประตูที่3บวกเพิ่มครับจากคนเดิมครับธนากรผู้ที่ทำประตูที่3ให้กับทีมจังหวัดยิงด้วยซ้ายครับธนากรหมายเลข14ธนากรพิยมพรเนี่ยครับล็อก1จังหวะครับเข้าซ้ายครับโอ้โหสุดปัญญาครับลูกแบบนี้ธนากรนิยมวันครับยิงไปแล้วครับ2ประตูครับในเกมนี้ช่วยให้บุรีรัมย์ขึ้นนำไป3ประตูต่อ0ในนาทีที่28ครับนี่โดนตัดได้อีกแล้วครับโอ้เราขึ้นมาน่ากลัวมากมีเพื่อนเติมไหมครับพิพัฒน์เป็นลูกเตะจากประตูไม่ได้ลูกคอร์เนอร์ครับต้องไม่ถอดใจแล้วครับเจ้าถิ่นครับเติมเกมรุกสู้จับบอลไม่ได้อ้าวได้แล้วครับมีโอกาสแล้วครับขอปั่นคืนบ้างครับด้วยขวาครับโอ้โหจะบอกว่าใจร้อนก็ไม่ใช่นะครับจังหวะยิงมันต้องยิงแล้วครับโคคืนผู้รักษาประตูธนากรไปไม่ทันครับให้ไปที่ฝั่งซ้ายโอ้แต่ลูกมันโด่งครับเหมือนโขกกลับมาให้ผู้เล่นของบุรีรัมย์คืนหลังมาที่สรานนท์ครับทางด้านของเมธาเนี่ยให้บอลกันง่ายๆครับบุรีรัมย์โอ้ชุดนี้นี่น่ากลัวครับกีฬาเยาวชนแห่งชาตินี้อายุไม่เกิน18ปีครับแต่เด็ก18รูปร่างแล้วก็ความคล่องตัวเบสิกดีแบบนี้น่ากลัวสำหรับทุกๆจังหวัดครับตักลงมาหน้าประตูอยู่คนเดียวครับโมงลูกโอ้โหเฉียวเสา2ออกไปนิดเดียวครับทางด้านของป้องเพชรไม่มีตัวประกบเลยครับป้องเพชรทองเกล็ดครับเกือบจะบวกประตูที่4เพิ่มให้กับบุรีรัมย์ได้สำเร็จครับแต่ว่าหลุดออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองเหนื่อยแล้วครับแบบนี้เจ้าถิ่นครับพลวัตโยนยาวมาอ้าวก็มีหลวมมั่งนะครับแต่ว่าแม่ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของกองหลังบุรีรัมย์ไม่ได้ประโยชน์ครับครับพิศักดิ์สร้อยจิตลูกอยู่ที่พายุพลิกไม่ได้ครับแน่นไปหมดเลยครับพยายามจะไปเองแต่ได้ดึงมาสวยครับยังไปได้ดีครับปาริญญาเป็นแหมมีเสียงนกหวีดขึ้นแล้วอ
จ็บเลยครับหมายเลข2ของบุรีรัมย์ประกาศสิทธิ์ประวัติเลิศรักจังหวะยิงครับของป้องเพชรต่อของธนากรครับลูกอยู่ที่ทางด้านของป้องเพชรทองเกล็ดชัชนนท์มาที่สรานนท์ครับกัปตันทีมสรานนท์มาที่ป้องเพชรก็ผ่านบอลกันไปมาครับเพราะว่าผู้เล่นของมหาสารคามเองก็ไม่ขึ้นมาไล่ครับไม่ชัวร์ไม่ให้พิพัฒน์แหมพยายามจะแทงทะลุอ่านเกมได้ดีครับพลวัตพายุครับพายุไปที่ปริญญาปริญญากลับไปที่ทรงสิทธิ์ไม่รู้จะเจาะยังไงแล้วครับตอนนี้คลองบอลไปก็ต้องคิดไปครับผู้เล่นของมหาสารคามสารานนท์ติดที่ปริญญาครับนี่ครับเข้ามาถึงตัวเร็วครับพอได้คลองบอลปุ๊บในแดนของตัวเองเลยครับผู้เล่นของบุรีรัมย์นี่ไล่บอลเร็วลูกอยู่ที่พายุครับพายุมองเพื่อนให้มาที่พลวัตพลวัตให้ไม่ได้กลับมาที่พายุพายุตัดกลับไปพลิกจิ้มมาที่พลวัตอีกครั้งหนึ่งครับพลวัตได้เปิดไหมได้เปิดไหมโอ้โหแตะยาวไม่ได้เปิดเข้ากลางครับลูกนี้เข้ามาพุ่งสกัดจากด้านหลังที่สารานนท์พยายามจะวางบอลยามาที่ป้องเพชรทองเกล็ดครับแต่ลูกนี้นี่ไม่รู้กันครับพลวัตให้ปริญญากลับมาที่พายุครับโดนแยกบอลได้อีกแล้วครับให้ไปตามช่องธนากรถึงด้วยแม่พยายามจะแตะมาเข้าขวาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับธนากรนิยมวันครับนี่กล้าลากกล้าลุยครับแต่ว่าลูกนี้โดนสกัดโดยพายุใช้ส่วนหนาบางบอลชัชนนท์ครับชัชนนท์กรรมการเป่าฟาวครับโอ้ให้ใบเหลืองด้วยครับจักรพัฒน์ไปทำฟาวทางด้านของชัชนนท์เขาก็คือจักรพรรดิสีขาม
เป็นใบเหลืองที่2ของเกมครับใบเหลืองแรกนี่ได้จากทรงสิทธิ์อามาเรศครับได้เปิดไปหน้าประตูขึ้นคนเดียวครับโอ้โหชนเสาแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นประตูครับชัชนนท์โอ้โหเกือบโดนประตูที่4แล้วครับเจ้าถิ่นครับโชคดีครับที่จังหวะเมื่อสักครู่นั้นยังไม่เฉียบคมพอมหาสารคามไม่สนแล้วครับพยายามที่จะทวงประตูแรกคืนแต่ว่าจังหวะสับไกลนี่ทั้งเกมครับผ่านมาจะ39นาทีแล้วครับได้ยิงไปครั้งเดียวครับพลวัฒน์นี่ยิงไป1นะครับแต่ว่ายิงเข้าประตูตัวเองครับดูภาพช้าครับที่อามาเรศเปิดโด่งไปหน้าประตูขึ้นแล้วชัดชนนท์ลูกนี้ต้องบอกว่าซ้ำหลุดออกน่าเกลียดครับตกอยู่ที่สารานนท์ครับธนากรกลับคืนหลังมาแล้วก็กลับไปที่ธนากรอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ละคนนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับปริญญาครับปริญญาไปให้จักรเป็ดคืนมาที่ทรงสิทธิ์จากเครดิตอีกครั้งหนึ่งโอ้แย่งบอลไม่ฟาวครับเป็นมหาสารคามครับไปทำฟาวเสียบอลง่ายไปหน่อยครับหมายเลข2ก็คือกสิทธิ์มาที่ป้องเพชรโอ้ยธนากรครับชิงให้ป้องเพชรแหมทางด้านของปริญญานี่ลงมาช่วยไว้ได้ทันครับเป็นทีมเยือนนะครับอย่างบุรีรัมย์ครับที่ส่งเสียงเชียร์แล้วก็ร้องตะโกนร้องเพลงกันไม่หยุดสกอร์นำอยู่ด้วยครับกาซิติเคมาโรครับของมหาสารคามครับโดนใบเหลืองอีกคนหนึ่งแล้วครับ3คนไปแล้วครับเหลืองของสารคามลูกยังอยู่ยิงไกลทั้งน้ำหนักทั้งทิศทางไม่ได้ครับพายุพยายามจะแตะให้กับพลวัฒน์ลูกอยู่ที่จักรพัฒน์ครับจักรพัฒน์คืนมาแทงไปตรงกลางครับพลิกเล่นลำบากเหลือเกินครับวันนี้จักรพัฒน์ครับให้ไปทางฝั่งซ้ายต้องช่วยกันวิ่งมากกว่านี้ครับมหาสารคามครับประตูแรกนี่ต้องมาเร็วครับI'm not afraid to die.
วัตพลวัตให้สวยครับกลับมาที่พลวัตอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแต่ลูกนี้โดนสกัดไว้นิดเดียวครับโต้กลับเร็วแล้วครับทางด้านของผู้เล่นของบุรีรัมย์ครับประกาศิษย์ประกาศิษย์โดนแย่ไว้ได้ลูกอยู่ที่พายุครับพลิกหลอกหนึ่งจังหวะคืนไปที่ปาริญญาปาริญญาสิริเชษครับเข้าบอลอันตรายครับผู้ตัดสินต่อเป็นลูกฟาวจักรพัฒน์พายุพยายามจะเปิดเข้ากลางครับติดบล็อกอีกแล้วครับเปิดยังเปิดไม่ได้ครับเกมรุกของมหาสารคาม44นาทีเข้าสู่นาทีสุดท้ายยังไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บได้ยิงไปแล้ว1ครับโอกาสยิงประตูน้อยครับเพราะว่าเกมรุกมันเติมไม่ได้ครับกองเชียร์ก็นั่งเงียบครับมีแต่เสียงเชียร์ของบุรีรัมย์ครับตอนนี้ในสนามโอกาสครั้งที่2ครับยิงไกลครับแต่ก็ไกลเหลือเกินครับแล้วมีเจ็บด้วยครับผู้เล่นของมหาสารคามหมายเลข6นะครับจักรพัฒน์สีคามครับทดเวลาในการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก1นาทีทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับในครึ่งแรกบุรีรัมย์ทีมเยือนครับนำมหาสารคามอยู่3ประตูต่อ0ผู้เล่นหมายเลข14นะครับธนากรนิยมวันครับโมง1แล้วก็ยิงด้วยซ้าย1ครับส่วนอีก1ประตูที่บุรีรัมย์ได้มาเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของพลวัตผู้เล่นหมายเลข5นะครับของมหาสารคามครับพลวัตดีกุดตุ้มก็ทดเจ็บออกไป1นาทีก็หมดเวลาแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับเรื่องของสกอร์แข่งการแข่งขันในครึ่งแรกผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดยาวหมดเวลาในครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ครับขึ้นนำไป3ประตูต่อ0ครับจากธนากร2ประตูแล้วก็พลวัตผู้เล่นของมหาสารคามนี่สกัดเข้าประตูตัวเองครับก็ชนะนำอยู่ครับ3ต่อ0ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งผ่านไปแล้ว2นาทีในครึ่งหลังครับนี่เป็นสัญญาณภาพสดๆนะครับแข่งขันกันที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสามของบุรีรัมย์ครับกัปตันทีมครับสรานนท์เสียงนกหวีดครับอ๋อเป็นลูกล้ำหน้าส่งสิทธิ์ครับของมหาสารคามตามหลังอยู่3ประตูเลยนะครับเจ้าถิ่นมาดักเก็บไว้ได้แล้วให้เบาไปหน่อยครับ
ายามจะเปิดมาหน้าประตูครับแต่ไม่มีใครเลยครับได้ล็อกหนึ่งจังหวะบุรีรัมย์โต้กลับเร็วคืนให้เพื่อนครับธรรมรัตน์หมายเลข10แล้วได้ยิงครับมาลูกนี้ลูกมันกระดอนพื้นครับแล้วไปโดนบริเวณครึ่งปากครึ่งจมูกครับผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์หมายเลข18ก็คือสอนชัยสุขล้อมชัดชนครับไปที่ชัดชนประกาศสิทธิ์ครับพยายามจะชิ่งกับเพื่อนกลับมาที่ชัดชนจะเล่นเร็วครับแต่ว่าลูกนี้นี่ให้ไม่ดีครับกาสดิดนะครับกาสดิดเขมโรโดนไป1เหลืองแล้วครับผู้เล่นตัวสำรองที่ลงมาแทนอันนบในช่วงท้ายครึ่งแรกหมายเลข17ของบุรีรัมย์เมื่อสักครู่ก็คือเมธาครับหมายเลข7ของบุรีรัมย์มาอามาเลสครับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมครึ่งแรกนี่เป็นสลานนท์นะครับสวมปลอกแขนกัปตันทีมครับแหมก็แปลกครับเปลี่ยนปลอกแขนกัปตันทีมทั้งที่ยังอยู่ในสนามทั้งคู่บังบอลครับประกาศสิทธิ์นี่ครับผู้เล่นของบุรีรัมย์ครับลงมาบีบเกมตั้งแต่ในเกมรับของบุรีรัมย์ครับทรงสิทธิ์ครับทรงสิทธิ์ให้มาที่กาสิดิษจักริดครับกองกลางตัวเชื่อมเกมครับเป็นแม่ทัพของมหาสารคามครับกัปตันทีมโยนโด่งมาก็ไม่มีใครครับจังหวะนี้กลับไปเข้าทางของผู้เล่นบุรีรัมย์งัดโด่งมาเลยครับสอนชัยงัดโด่งมาก็ไม่มีใครครับพายุนี่ปล่อยออกเส้นข้างพายุมาที่ทรงสิทธิ์ทรงสิทธิ์ให้ปริญญาครับปริญญากลับไปที่ทางด้านของทรงสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ปริญญาครับเพื่อนไม่ขยับแล้วครับไม่รู้จะให้ใครครับกาเซดิตให้แม่จะเกี่ยวให้เพื่อนครับเกี่ยวไม่โดนจะกลับพัดพยายามจะวางยาวไปกราบขวาครับลูกอยู่ที่ธนากรพลิกเล่นเองได้ไหมโดนแย่งบอลไปได้ครับโดยจักริดมีเติมขึ้นมาครับมองเพื่อนแล้วครับทางด้านของพลวัตแล้วมีโอกาสครับโอ้โหแล้วลูกนี้ครับเป็นซุปเปอร์เซฟของสอนชัยครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของมหาสารคามครับรวมครึ่งแรกครึ่งหลังเลยครับในนาทีที่53ครับได้ยิงลูกนี้
จักรพรรดิโยนมาแล้วยังไงครับลูกนี้ทำออกเส้นหลังไปครับกสิดิษฐ์รออยู่ทางเสา2ครับอามาเรศครับอามาเรศให้ไปที่สารานนท์ครับสารานนท์อีกครั้งหนึ่งอามาเรศตักโด่งขึ้นมาก็มีเป้าหมายครับอยู่ที่ธนากรคนนี้ครับโอ้ธนากรไม่ได้บอลครับกาสิดิตกาสิดิตโดนแย่งชักจะมีความผิดพลาดเยอะเหมือนกันนะครับแดนหลังของบุรีรัมย์ในครึ่งหลังครับแต่ก็ยังไม่โดนลงโทษกระชากขึ้นมาคนเดียวครับให้มาที่ป้องเพชรป้องเพชรมองแล้วครับลูกนี้แตะยาวไปหน่อยไหมโอ้แตะยาวไปหน่อยครับแม่ประกาศสิทธิ์วิ่งแข่งกับกองหลังของสารคามครับว่าเป็นพายุนะครับที่ลงมาช่วยเกมรับของเพื่อนครับออกเส้นหลังเป็นลูกเตะจากคอร์เนอร์ครับธนากรนี่ไปเปิดเองเลยครับนี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะครับในครึ่งแรกให้สั้นๆกลับมาที่ธนากรอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ยาวไม่ยาวครับยังได้อยู่ครับช่วยกันครับผู้เล่นของมหาสารคามเป็นลูกฟาวครับโพลวัตเล่นเร็วสิริเชษฐ์สิริเชษฐ์ให้มาที่จักรพรรดิพลวัตโยนยาวมาอภิศักดิ์ได้ลูกเตะมุมครับสารคามเกมในครึ่งหลังนี่ถือว่ายกระดับเกมของตัวเองได้ดีขึ้นเยอะทีเดียวครับผู้เล่นมหาสารคามน่าจะได้รับแรงกระตุ้นครับเพราะว่าครึ่งแรกนี้เล่นกันเฉยๆขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข12ยศพรเทียนดาออกหมายเลขทางด้านของเจ้าถิ่นครับมหาสารคามครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับยศธรเทียงดาออกแล้วก็เป็นจักริดแทนนรินทร์นะครับลงไปเล่นแทน12ออก14เข้าครับจักกรินครับแล้วได้ยิงครับกสิดิษฐ์โอ้โหแต่ยิงเบาไปหน่อยโอกาสเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นครับแล้วลูกนี้จะให้มาทางเสา2ครับแต่ไม่ผ่านผู้รักษาประตูสอนชัยพยายามจะเล่นเร็วลูกอยู่ที่เมธาครับเมธาให้เพื่อนวิ่งครับอมาเรศคือมองไปที่ธนากรแล้วล่ะครับแต่ว่ามันฉลับกองหลังของมหาสารคามไปนิดเดียวจักริดจักริดกลับมาที่ทางด้านของปริญญากสิดิษฐ์ครับโดนเข้าจากข้างหลังครับโดยผู้เล่นหมายเลข10ก็คือธรรมรัตน์จักรพรรดิเองก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะทดแทนด้วยความคล่องแคล่วอย่างที่เห็นกันในสนามนะครับอัตราเฉลี่ยความสูงของมหาสารคามนี่สู้ของบุรีรัมย์ไม่ได้จักรพรรดิครับได้ตักโด่งไปหน้าประตูโขกสกัดออกมาได้แล้วได้โต้กลับเร็วด้วยครับโอ้โหรออยู่คนเดียวครับธนากรครับคนเดียวเลยครับหลบทรงสิทธิ์ได้รับมาแต่ว่าลูกมันแรงไปหน่อยโอ้โหถึงมือผู้รักษาประตูครับแกไปยืนแอบอยู่สวยแล้วนะครับธนากรพยายามหาพื้นที่ให้ตัวเองได้เล่นสบายๆครับขอเชิญชวนทุกท่านโปรดมือต้อนรับและตอบ
ในนามของ T-Sport Channel สถานีทีวีกีฬาแห่งชาติเพื่อประชาชนนะครับก็ขอบพระคุณแฟนๆกีฬาทั่วประเทศครับที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดกันมาตลอดทุกวันครับรวมไปถึงได้ส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักกีฬาตัวแทนของหลายๆจังหวัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเด็กตัวเพลงหมายเลข14ธนากรนิยมวันหมายเลข9ปิยะพงษ์หอมกระจอดข้าวและหมายเลข13พิพัฒน์หงโตออกหมายเลข4คมสันถนอมแนวเข้าบุรีรัมย์เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับ13ออก4เข้าครับแล้วก็14ออก9เข้าหมายเลข4ที่ลงมาแทนก็คือทางด้านของคมสันถนอมแนวครับส่วนธนากรนะครับที่ยิงไป2ประตูในวันนี้นะครับช่วยให้ทีมนำอยู่3ประตูต่อ0ก็ถูกเปลี่ยนโต๊ะออกนะครับไปพักครับมีหมายเลข9ลงมาเล่นแทนครับหมายเลข9ก็คือปิยพงษ์หอมขจรใส่หมายเลข9แล้วก็ชื่อปิยพงษ์ครับคงไม่ต้องถามนะครับว่านักฟุตบอลในดวงใจเป็นใครครับน่าจะเป็นปิยพงษ์ผิวอ่อนศูนย์หน้าที่ว่ากันว่าดีที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีมาครับสำหรับปิยพงษ์ผิวอ่อนเจ้าตัวเองก็บอกนะครับแม่เกิดผิดยุคผิดสมัยไปหน่อยถ้าเกิดฝีเท้าอย่างปิยพงษ์แล้วมาเกิดยุคนี้นี่เชื่อว่าน่าจะไปเล่นในลีกยุโรปได้สบายสบายแม่เปลี่ยนตัวลงมาก็ได้ลูกเล่นกระชากเลยครับทางด้านของปิยพงษ์แต่กองหลังของมหาสารคามไม่ได้ยืนหลับครับช่วยกันสกัดออกไปได้หมายเลข3ที่วิ่งสกัดเมื่อสักครู่ก็คือทรงสิทธิ์ครับทรงสิทธิ์ทุ่มโนน้อยเป็นคนที่ประเดิมใบเหลืองแรกของเกมนี้ครับในช่วงต้นครึ่งแรกปิยพงษ์ครับได้เปิดลูกคอร์เนอร์ก็เล่นกันสบายๆครับ61นาทีผ่านยังนำอยู่3ประตูต่อ0แล้วรูปเกมก็ยังดูดีกว่าครับแม้ว่าครึ่งหลังนี่ทางด้านของมหาสารคามเองจะได้มีโอกาสโอ้โหไม่มีใครครับได้ซัดด้วยขวาครับโอ้ป้องเพชรยังอยู่ที่ป้องเพชรติดโอ้โหแล้วก็โดนสกัดออกเส้นหลังไปจะจวนเจียนจะบวกประตูเพิ่มได้แล้วนะครับทางด้านของบุรีรัมย์ครับยังไม่ได้มหาสารคามครับได้ลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกอยู่ที่ทางด้านของทรงสิทธิ์กลับมาที่จักริดครับกัปตันทีมจักริดตักโดงมาโดนสกัดออกเส้นข้างโยนโดงมาก็ไม่ได้เปรียบผู้เล่นของบุรีรัมย์ครับเพราะว่าเล็กกว่าเห็นครับผู้เล่นของมหาสารคามไอ้คันจะเจาะตามช่องก็ยังไม่สบโอกาสเหมาะครับเจาะนะครับแต่ว่ายังเจาะไม่ทะลุจักริดครับพยายามจะเล่นเร็วครับอ้าวมีโอกาสแล้วครับแบบนี้จากการทำฟาวล์ของอามาเรตไปเข้าจากข้างหลังนะครับอามาเรตอมรเลิศศักดิ์จะปลดล็อกให้กับตัวเองได้ไหมครับทางด้านของบุรีรัมย์ทางด้านของมหาสารคามครับอยู่ที่ลูกนี้ครับสิริเชษฐ์ครับน่าจะอาสายิงเองระยะมีความหวังโอ้โหแต่ลูกนี้ยิงเบาไปหน่อยรับสบายสบายครับสอนชัยอามาเลตให้มาที่สารานนท์ให้ไปที่หมายเลข10ครับธรรมรัตน์โดนตัดกลับได้เกี่ยวขึ้นหลังครับแล้ว
ทำฟาวครับทางด้านของทรงสิทธิ์มองเพื่อนละให้ครับไปที่คมสันช่วยกันดีครับเกมรับของมหาสารคามครับพยายามจะโต้กลับเร็วก็ยังไม่ผ่านนามาเรศน่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บครับเตะออกให้เพื่อนครับไม่ได้มีอยู่ในกฎกติกาครับแต่เป็นเรื่องของสปิริตพลวัตนะครับเจ็บครับพลวัตนี่ยิง1แล้วนะครับแต่ไม่ได้ยิงเข้าฝั่งบุรีรัมย์ครับยิงเข้าประตูตัวเองครับโอ้พลิกสวยครับธรรมรัตน์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่แต่ยาวเป็นโอกาสของสิริเชษฐ์สิริเชษฐ์จิ้มให้ทางด้านของอภิศักดิ์อภิศักดิ์พลิกไม่ได้ครับขึ้นไปน่ากลัวครับแต่สุดท้ายครับโดนสกัดมาได้เหมือนเดิมครับเกมรุกของมหาสารคามกรรมการไม่ให้ครับจากกรีดมองค้อนเล็กๆแล้วไปเสียบเขาครับโอ้นี่ครับหงุดหงิดกรรมการครับแต่ไปเสียบผู้เล่นมาให้ทีหลังครับทางด้านของผู้ตัดสินสงสัยเพิ่งนึกได้ครับเป็นจักริตประวันนานะครับไปเสียบทางด้านของผู้เล่นของบุรีรัมย์ครับแม่เกือบได้บอลจังหวะ2ได้ไม่ได้อยู่ที่ทางด้านของเมธาเมธาไปที่สรานนท์ครับกลับมาที่เมธาอีกครั้งหนึ่งมองเพื่อนแล้วครับธรรมรัตน์ธรรมรัตน์หลอกหนึ่งจังหวะผ่านเข้ากลางครับปิยพงษ์ไม่ใช่ปิยพงษ์ครับเป็นทางด้านของคมสันครับที่เปลี่ยนตัวมาในครึ่งหลังครับบอลไปคนไม่ต้องไปครับผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกฟาวของมหาสารคามค่อนข้างจะเหนื่อยครับเกมรับของมหาสารคามวันนี้ครับเกมรุกบุรีรัมย์มีวูบวาบเหลือเกินครับแล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่จะบวกประตูเพิ่มแต่สกอร์ก็ยังอยู่เท่านี้ครับ3ประตูต่อ0ครับทำได้ในครึ่งเวลาแรกเพชรทองเกล็ดครับเป็นลูกสูตรครับว่าจะเอายังไงครับลูกนี้ครับโดยมีอมาเรศเนี่ยไปยืนบังอยู่ยิงครับติดกำแพงเป็นลูกทุ่มของบุรีรัมย์บังบอลได้ดีครับเมธาสรานนท์ครับทุ่มกลับคืนหลังมาที่อมาเรศอมาเรศไปที่ชัชนนท์ชัชนนท์ให้แล้ววิลี่วิ่งไปรับครับตรงจุดนัดพบแหมง้างจะเปิดไม่เปิดยังบางบอลได้อยู่ครับประกาศิษย์ประกาศิษย์วันนี้ก็ถือว่าเติมได้บ่อยนะครับคมสันครับแล้วเป็นลูกล้ำหน้าครับพิพัฒน์จักรพัฒน์คืนหลังให้จักรกฤษลูกนี้
สกัดไปโดนตัวจักรินนะครับแล้วก็ไปเข้าซองผู้รักษาประตูธรรมรัตน์ธรรมรัตน์กลับมาที่สราณนท์ครับสราณนท์ไปที่อมรเรศอมรเรศมองแล้วเพื่อนแล้วครับแล้วก็ตักโดมาโดนสกัดออกเส้นข้างสรานนท์ครับกลับขึ้นมาที่อมรเรศอมรเรศกลับไปที่สอนชัยผู้รักษาประตูครับโยนไปทางฝั่งซ้ายเป็นลูกฟาวอีกแล้วครับพลวัตครับไปทำฟาวไม่ได้เจ็บอะไรมากครับประกาศิษย์ลุกขึ้นมาเล่นได้คือหลังไปเลยครับประกาศิษย์ลูกมาอยู่ที่อมรเรศอมรเรศเปลี่ยนฝั่งเล่นครับโยนมาเอาละครับมงเช็ดสวยครับขึ้นไปแล้วครับเมธาครับเมธาโอ้ยลูกนี้มันลึกไปหน่อยขอโทษเพื่อนแล้วครับเมธา10นาทีผ่านไปแล้วครับสกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกครับ3ประตูต่อ0ครับธนากรยิงไป2ครับแล้วก็ทางด้านของพลวัตทำเข้าประตูตัวเองเป็น1ลูกอยู่ที่พลวัตพลวัตให้ไปที่สิริเชษฐ์กลับมาโอ้โหลูกโด่งนี่ยังทำอะไรไม่ได้ครับจักรพัฒน์ไปที่จักริดลูกนี้ก็ห่างไกลเหลือเกินครับข้อความเมื่อสักครู่น่าสนใจครับเขาบอกว่าพรสวรรค์ทำให้คุณชนะก็เป็นเรื่องของพรสวรรค์เรื่องของทีมเวิร์กแล้วนะครับที่จะทำถ้าเกิดเป็นกีฬาประเภททีมที่จะนำทีมไปสู่ชัยชนะได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของทีมเวิร์กพรสวรรค์ไม่ได้มาไม่ได้ติดตัวมากันทุกคนครับแต่ว่าเรื่องของพรแสวงนั่นก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจทุกคนแสวงหาแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์โอกาสให้ตัวเองได้สำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่30นะครับก็จะไปจัดกันที่เมืองดอกลำดวนครับจังหวัดศรีสะเกษซึ่งศรีสะเกษเองก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาหลากหลายระดับแล้วนะครับถือว่าเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองนึงเลยนะครับจังหวัดศรีสะเกษเปียพงครับผู้เล่นตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาแทนธนากรในครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสได้ง้างครับลูกอยู่ที่กสิดิษฐ์ครับของมหาสารคามพยายามจะเปิดขนานเส้นไปครับแต่ลูกนี้นี่เกี่ยวไม่ได้ทางด้านของสิริเชษ
อ้าวแหมไปฟาวซะก่อนครับไปทำฟาวปริญญาครับปิยพงษ์ก็มงได้แล้วครับแต่ว่าไปกระแทกเขาด้วยจากกริดเปิดยาวลูกหลุดมาถึงอภิศักดิ์ขึ้นไม่ได้ครับคืนกลับมาให้พลวัตเปิดมาหน้าประตูครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงสิริเชษครับเปิดยาวบ้างครับอ้าวได้ด้วยนะครับเมธาแต่ให้กับปิยพงษ์ครับปิยพงษ์ได้ยิงไหมแล้วก็ล็อกเข้าขวาโดนสกัดลูกนี้ผู้ตัดสินว่ายังไงครับเป็นจุดโทษครับโอ้ขึ้นไปได้สวยครับกล้าลากกล้าลุยเหลือเกินครับทางด้านของปิยพงษ์แล้วก็ขอยิงเองเลยครับปิยพงษ์หอมขจรเปลี่ยนโปรเล่นหมายเลข7พายุเต็งตังรำออกพายุเต็งตังรำครับของมหาสารคามออกครับเป็นณรงค์ศักดิ์แก้วประเสริฐหมายเลข16ครับไปเล่นแทนแล้วก็แปลเข้าไปสบายสบายครับปิยพงษ์ผู้ที่ทำประตูที่4ต้องกับทีมจังหวัดบุรีรัมย์คือผู้เล่นหมายเลข9ทำได้ในนาทีที่76แล้วนะครับผู้เล่นหมายเลข9ตัวสำรองครับปิยพงษ์หอมขจรนำไปไกลเหลือเกินแล้วนะครับตอนนี้4ประตูต่อ0ครับทางด้านของบุรีรัมย์ก็สมราคาแล้วครับผู้จัดการทีมของบุรีรัมย์ชุดนี้ก็คือคุณกรุณาชิดชอบครับแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่เป็นนักเตะในอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ไปทำฟาวพลวัตครับจากกริดกัปตันทีมครับได้เตะลูกกินเปล่าจะเล่นยังไงครับลูกนี้เวลานี้ก็ไล่มาเรื่อยนะครับบีบมาเรื่อยครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงท้ายๆเข้าไปทุกทีโอ้โหตัดสินใจยิงเองครับจากกริดแต่ลูกมันไม่มุดอย่างใจคิดครับสอนชัยครับผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์ครับวันนี้นี่เจอลูกยากเพียงลูกเดียวครับในช่วงต้นของครึ่งหลังพลวัตโดนทำฟาวอีกแล้วก็พยายามวิ่งพยายามช่วยทีมเพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วครับแล้วก็ไปลบรอยมนทินตัวเองเนี่ยทำเข้าประตูในครึ่งแรกไปแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จโอ้โหลูกนี้โอ้ไม่รู้คิดอะไรครับยิงเอามันครับเตะเอามันครับเมื่อสักครู่ลูกอยู่ที่สิริเชษครับสิริเชษขึ้นมาที่ทรงสิทธิ์พยายามเปิดขึ้นหน้าเอาล่ะครับจังหวะ2ยังเป็นของมหาสารคามล็อก1จังหวะมีมาซ้อนกันเร็วครับผู้เล่นของบุรีรัมย์
โอ้ยเกี่ยวได้ครับแต่เกี่ยวได้ไม่ดีครับอภิศักดิ์กาศิริพยายามจะไปแย่งลูกอยู่ที่เมธาเลื้อยมาแล้วครับเลื้อยมาแล้วไม่ให้ด้วยครับไม่ให้จิ้มเองแต่ยาวไปครับโดนสกัดมหาสารคามโอ้ยลูกนี้พลิกสวยมองเพื่อนครับมองเพื่อนมองละให้อมาเรศครับไปช่วยสกัดไว้ได้แล้วก็ประกาศสิทธิ์ครับเข้าไปสกัดช้าล่ะครับเมื่อสักครู่พลวัตพลวัตเองก็วันนี้พยายามทำทุกอย่างเพื่อทีมครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ชมที่นั่งอยู่บริเวณเสาธงโดนใบเหลืองไปครับพลวัตดีกุดตุ้มสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29จากจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบพระคุณทางด้านของท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณกนกพันธุ์จุลเกษมขอบคุณจังหวัดมหาสารคามครับในช่วงนี้ก็ติดตามได้ทุกวันครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงถึง18นาฬิกาครับทาง T Sport Channel ครับวันละ5ชั่วโมงเต็มอิ่มอีกไม่กี่วันแล้วครับอีกอยู่4วันครับก็จะปิดการแข่งขันกันไปแล้วใครคือสุดยอดนักกีฬาระดับเยาวชนของไทยในแต่ละชนิดกีฬาก็ติดตามได้ทาง T-Sport แล้วก็ทุกช่วงข่าวภาคเช้าเที่ยงค่ำครับเราจะอัปเดตกันตลอดทรงสิทธิ์ทรงสิทธิ์ให้ไปทางด้านขวาครับกลับมาที่กาสิดิตครับกาสิดิตโมงคืนหลังหลอก1จังหวะครับปริญญาปริญญากลับไปที่ทรงสิทธิ์ขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหมองเพื่อนครับมองจะล็อกเข้ามาเล่นเองครับไม่ให้ครับเป็นโอกาสเป็นจังหวะของมหาสารคามจากกริดโอ้ยิงไกลเลยครับลูกโอ้ยจักรพรรดิผ่านไป82นาทีแล้วครับจังหวะนี้มายิงไกลก็แหมพลังขานี่คงจะไม่เหมือนช่วงต้นๆโอ้ได้ลูกเตะมุมครับเป็นฉลับนะครับเป็นลูกฉลับออกเส้นหลังไปจักรพรรดิแหมไปกระแทกผู้รักษาประตูครับชัดเจนครับไปทำฟาวครับมหาสารคามล้ำหน้าครับปิยพงษ์เหลือเวลาอยู่ไม่เยอะแล้วครับมหาสารคามเจ้าถิ่นเจ้าภาพต้องปลดล็อกตัวเองด้วยการยิงประตูแรกให้เร็วที่สุดก่อนครับเมธาหลอกสวยครับแตะคืนหลังให้ไม่ได้ก็คืนหลังครับอามาเลสแม่กล้าเล่นเหลือเกินมองเพื่อนครับ
ไทยวกฤตแก้ไขสถานการณ์ได้ครับผู้เล่นของมหาสารคามครับปาริญญาให้ไปที่จักรพัฒน์ไปที่จักริดครับจักริดไปให้สิริเชษไปที่อภิศักดิ์เล่นเร็วเลยครับผู้เล่นของมหาสารคามครับลูกนี้พยายามจะจิ้มมาหน้าประตูแต่ว่ามันออกเส้นหลังไปเหลือเวลาอยู่ไม่ถึง6นาทีดีครับในครึ่งหลังครับไม่ล้ำด้วยครับปิยพงศ์ครับจะบวกประตูเพิ่มได้หรือไม่ครับล็อกหลบ1จังหวะแล้วก็ยิงเข้าประตูไปโอ้ใจเย็นเหลือเกินครับปิยพงศ์หอมขจรเช็คล้ำหน้าพลาดนะครับกองหลังของทางด้านของมหาสารคามครับให้กับทีมจังหวัดเรือผู้เล่นหมายเลข9ปิยพงศ์หอมขจรแหมมีโอกาสมองถึงแฮตทริกได้เลยครับปิยพงศ์นาทีที่85ครับ5-0ไปแล้วสู้ต่อครับดูภาพช้าครับจังหวะเช็คล้ำหน้าพลาดของกองหลังมหาสารคามครับปิยพงศ์หลุดขึ้นไปแตะหลอกผู้รักษาประตู1จังหวะแล้วก็ยิงด้วยขวาไม่เหลือใครแล้วครับเหลือแค่ประตูกับตาข่ายแล้วครับตรงนั้น5-0ครับโอ้นี่ยิงไม่ไว้หน้าเจ้าถิ่นเลยครับบุรีรัมย์ซ้อมใหญ่ไกลๆครับนี่เป็นคู่แรกของรอบที่2นะครับแน่นอนครับว่าชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นี่หลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นที่หวั่นเกรงของหลายๆทีมจากทั่วประเทศครับหลังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนี่เข้ามาส่งเสริมกีฬาฟุตบอลอย่างจริงจังตอนนี้บุรีรัมย์ชื่อไปไกลถึงระดับเอเชียไปแล้วเจ็บเลยครับไทยวักปิดธรรมเรศครับกลับคืนไปที่สอนชัยผู้รักษาประตูไม่เร่งไม่รีบครับไม่มีจังหวะก็ผ่านบอลกันไปมาครับตกอยู่ที่ทางด้านของสรานนท์คืนมาที่ธรรมเรศครับอามาเรศให้ไม่ได้ก็คืนไปที่สอนชัยสอนชัยแตะและโยนโด่งมาครับใต้อัศจรรย์อย่างนี้นะครับขอให้นักกีฬาคู่ต่อไปยังอยู่ครับจักริดพบกับกรรมการคู่ที่4จักริดจะพาไปเองครับโดนสกัดออกเส้นข้างเจ็บด้วยครับสารานนท์ลูกอยู่ที่พลวัตครับพยายามจะบางบอลแม่ไปทำฟาวเขาโดนเหลืองไปแล้วด้วยนะครับพลวัตผู้ตัดสินนี่ยังใจดีครับไม่ควักเพิ่มให้ถ้าเกิดควักเพิ่มก็หมายถึงว่าเป็นใบเหลืองแดงครับสถานการณ์ยิ่งจะแย่ไปใหญ่ครับอามาเลศยกมาที่สรานนท์ครับสรานนท์มองเพื่อนโยนยาวไปให้ปิยพงศ์ได้วิ่งครับแฮตทริกหรือเปล่าครับโอ้โหจะชิปคาบตัวผู้รักษาประตู
ลูกมันโค้งหนีครับจังหวะนี้ครับเปียพงยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสทำแฮตทริกนะครับเปียพงครับเพราะว่าทางด้านของธนากรโดนเปลี่ยนตัวออกไปครับนั่นก็ยิง2ประตูเช่นเดียวกันเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บไป2นาทีครับมาแซะจากด้านหลังครับขอให้นักกีฬาคู่ต่อไปนะครับระหว่างทีมจังหวัดชัยนาทและจังหวัดชลบุรีขอให้มาพบกับกรรมการผู้เล่นจักรพรรดิเองก็โดนเหลืองไปแล้วด้วยต้องระวังครับทีมชัยนาทและทีมชลบุรีนะครับขอเชิญอย่างนี้เลยนะครับทดเวลาในการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง2นาทีทดเวลาบาดเจ็บไป2นาทีนะครับแล้วก็ทางด้านของบุรีรัมย์ครับจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นลูกอยู่ที่ปริญญาครับของสารคามปริญญาขอยิงหน่อยเธอโอ้ไปโดนฝั่งเดียวกันปิยพงศ์ครับลุ้นแฮตทริกแล้วก็กระชากไปได้ด้วยครับมองเพื่อนแม่ใจกว้างให้มาแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานครับแม่เสียดายครับเมธาเติมขึ้นไปดีแล้วนะครับแต่ว่าวางเท้ายิงไม่ดีครับยิงอย่างนี้ปิยพงศ์คงนึกในใจครับยิงเองดีกว่าพิพัฒน์พงศ์จิตอ่อนครับลงมาแทนไทยวกฤตเมืองแสนก็บาดเจ็บแล้วนะครับขยโยขยเยครับหมายเลขหนึ่งพิพัฒน์พงศ์จิตอ่อนเข้าบุรีรัมย์นะผ่านเข้ารอบแน่นอนครับคงจะไม่เกิดปาฏิหาริย์แต่อย่างใดแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าในฐานะเจ้าถิ่นครับขอสักประตูเธอหน้าเอาล่ะครับมีจังหวะแต่ว่าแตะยาวไปหน่อยโอ้โหแล้วไปยืนขาตายครับหมดเรี่ยวแรงหมดแล้วครับผู้เล่นของมหาสารคามครับหมดเวลาการแข่งขันครับคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะมหาสารคามเจ้าถิ่นไป5ประตูต่อ0ครับโดย5ประตูที่ทำได้ก็จากทางด้านของธนากร2ประตูครับแล้วก็ปิยพงศ์ครับตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งหลังบวกเพิ่มอีก2ส่วนอีก1ลูกนะครับเป็นพลวัตผู้เล่นของมหาสารคามทำเข้าประตูตัวเองครับจบเกมครับบุรีรัมย์ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ